นะครับเดี๋ยวจะมารีวิววิธีการใช้งานจริงนะครับในการประชุมซูมออนไลน์นะครับก็เริ่มจากเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ New Meeting นะครับคือการประชุมทันทีนะจากนั้นนะครับพอเข้าห้องประชุมนะฮะเราก็จะส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์อินไว้ผู้ร่วมประชุมเข้ามานะครับก็กด Record เลยนะ Recording in progress แล้วก็กดลิงก์อินไว้ผู้ร่วมประชุมเข้ามาในห้องนะนะแล้วก็ส่งลิงก์ไปที่ผู้ร่วมประชุมนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปที่ผู้ร่วมประชุมวันนี้ก็มีประชุมกับแอดมินน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปตอนนี้แอดมินน้ำมึงก็ประจำการอยู่ที่เชียงใหม่นะก็ส่งลิงก์ไปส่งลิงก์ไปนะหลังจากส่งลิงก์ไปก็รอผู้เข้ามาประชุมเข้ามาในห้องนะครับส่งลิงก์ไปนะครับพร้อมรหัสนะฮะเดี๋ยวผู้ร่วมประชุมก็จะเข้ามาในห้องก็เข้ามาดูในห้องประชุมนะครับว่ามาหรือยังตอนนี้ผมส่งลิงก์ไปที่แอดมินน้ำผึ้งนะครับที่อยู่เชียงใหม่นะรอสักครู่นะครับเราสามารถที่จะแชร์สกรีนนะครับ
ได้นะช้าเร็วก็อยู่ที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะอินเทอร์เน็ตนี่ก็มีผลนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างรอเราก็สามารถที่จะแชร์สกรีนนะฮะอันนี้เราเรคคอร์ดไปด้วยนะเราสามารถที่จะเซตห้องประชุมเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับซูมนี้เขามีลูกเล่นเยอะนะเซตวิวเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเซตวิวลูกเล่นเยอะพอสมควรนะห้องประชุมซูมแล้วก็กด joining เข้ามานะครับแอดมินน้ำผึ้งเราเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยสามารถที่จะลากมานั่งในห้องประชุมได้เลยนะครับนี่คือการใช้ Zoom Meeting เนี่ยก็จะมีวิวนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน Layout ห้องประชุมได้นะอย่างโอ้ดูแอดมินเราทำอะไรครับคุณแอดมินคุณทำอะไรครับเนี่ยคุณแอดมินทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นั่งเล่นค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะนะเนี่ยเราสามารถเช็งเช็งเลเยอร์ได้นะครับคือนี่คือลูกเล่นของห้องประชุมซูมนะเราสามารถเช็งเลเยอร์เนี่ยเราสามารถขึ้นขี่ชิงช้ากันนะครับกระเช้ากระเช้าพูดผิดกระเช้าหรือเราจะอยู่ในที่ไหนดีคือมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเราสามารถอยู่ในห้องครัวห้องกาแฟอะไรก็ได้นะเป็นไงครับแอดมินเราช่วงนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกไหม
หนาวค่ะหนาวนะกรุงเทพนี่กรุงเทพก็หนาวนะครับกรุงเทพก็ฝนตกนะฮะเดี๋ยวต้องขยับเก้าอี้กันหน่อยเนี่ยเห็นไหมเอาแล้วทำไมคุณแอดมินมันเป็นตัวกลมๆอย่างนั้นนะครับคุณใช้ฟิลเตอร์เหรอครับหรือไงครับไม่ได้ใช้นะทำไมมันกลมๆอย่างนั้นเนี่ยทำไมมันกลมๆอย่างนั้นไม่ได้ใช้ค่ะเขามีมาให้แบบนี้เลยเขาเป็นอย่างนั้นเลยก็เป็นแบบนี้เลยโอเคเราสามารถที่จะเซตสปีกเกอร์วิวได้นะครับเซตสปีกเกอร์วิวใครพูดมันก็จะยกขึ้นมาหน้าจอลองแอดมินลองพูดดิใครจะขึ้นมาหน้าจอเดี๋ยวแอดมินกำลังหาเขาเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ใช่ไหมคะมันเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้วิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังก็คือกดตรงวิดีโอแล้วก็ choose version background เนี่ยเห็นไหมอย่างผมเนี่ยตอนนี้อยู่ทะเลนะครับ เบื่อก็เลยเอาแบ็กกราวด์มาอยู่ทะเลซะงั้นเลยนะครับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเวอร์ชันแบ็กกราวด์ได้เฉพาะสปีกเกอร์หรือเปล่าทำได้ไหมเทฉพำาเปะ็นไหมทำเป็นไหมเดี๋ยวให้แอดมินลองทำดูนะครับจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังแอดมินทำเป็นไหมเฉพาะสปีกเกอร์หรือเปล่าที่ทำได้น่าทจะำไมทเพำิได่้งทำไม่ไดน้่าจะทำได้หมดนะน่าจะทำได้หมดมันไม่เห็นขึ้นเลยไม่ขึ้นใช่ไหมงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกวิธีใหม่คราวนี้มันไม่ได้มีลูกเล่นแค่นี้นะครับซูมเนี่ยเวลาเราจะประชุมเนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์สกรีนนะแชร์สกรีนวันนี้เราจะขายอะไรนะสมมติเราจะขายอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์สกรีนขึ้นห้องประชุมได้นะครับแชร์สกรีนเปิดให้ผู้ร่วมประชุมดูได้เลย Still and silent Calm before the storm Gold and diamond Jewels behind the throne ก็สามารถที่จะเดินแชมาเรดี๋ยว์เดสินกรมาีนเดินไปเลยเดี๋ยวเพิ่งเดินตอนนี้คุณน้ำผึ้งเห็นสกรีนที่แชร์ไหมเห็นค่ะเห็นนะครับนี่คือเวลาเราจะพรีเซนต์งานนำเสนองานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถแชร์สกรีนได้เลยนะสวัสดีสมาชิกแล้วก็ FC ทุกท่านนะฮะถ้ามีผู้ร่วมประชุม400-500คนเราก็สามารถที่จะดูได้หมดทุกคนนะครับเราก็สามารถดูได้หมดทุกคนนี่คือการใช้งานห้องประชุมซูมออนไลน์นะครับวิดีโอมีตติ้งนะครับเราสามารถแชร์ iPhone ได้ด้วยนะสมมุติว่าเรามีงานอยู่ที่มือถือนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์iPhone iPad ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะครับ
เรามีงานอยู่มือถือแล้วก็สามารถแชร์ให้ทุกคนดูได้นะครับมันต้องไปเปิดมุมมองใหม่เราสามารถแชร์ให้ทุกคนคุณน้ำผึ้งเห็นใช่ไหมครับตอนนี้เห็นค่ะก็มีผู้ติดตาม FC เราอยู่ประมาณเกือบหมื่นแล้วนะครับ TikTok นะมันต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆสำหรับ FC ที่อยากไปเที่ยวจีนก็ต้องรอก่อนนะครับช่วงนี้โควิดที่จีนกำลังสาหัสกันอยู่นะ When Chinese Open Country รอไปก่อนนะครับจุดสิ้นสุดของแนวรถไฟเราก็จะเอาโน้ตฮาวที่เรามีเนี่ยมาทำออนไลน์เต็มตัวนะครับทั้งเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งทั้งเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ FC ทุกคนคิดว่าการลงทุนอสังหาโดยไม่ต้องใช้เงินนะครับนะเดี๋ยวนี้เขาขายของออนไลน์กันหมดแล้วนะครับทุกสื่อโซเชียลมีเดียนะแอดมินได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดค่ะโอเคนะครับนี่คือเราสามารถแชร์มือถือเราได้นะครับปิดนะครับเราสามารถแชร์ iPad นะครับสมมุติว่าเราจะพรีเซนต์โครงการนะครับหรือจะนำเสนอโครงการอะไรก็แล้วแต่นะเราก็กดแชร์สกรีนนะครับแชร์ที่ iPad นะฮะอย่างโครงการที่เราจะพัฒนาที่เชียงใหม่นะครับ The Fusion นะครับก็ตอนนี้คุณน้ำผึ้งเห็นใช่ไหมค่ะมันก็จะมีดีเทลนะครับเราสามารถประชุมพูดคุยกันได้นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันหลักๆของการใช้งานห้องประชุมออนไลน์นะครับก็1แชร์สกรีนนะครับพบปะพูดคุยแบบ face to face นะครับ anywhere anytime นะครับก็สะดวกสำหรับการ work from home ในยุคโควิดนะฮะท้ายคลิปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะให้แอดมินเรารายงานสถานอาการที่เชียงใหม่กันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่กันคนละที่นะครับเชียงใหม่เป็นไงครับอากาศร้อนอบอ้าวไหมเชียงใหม่เย็นสบายค่ะเชียงใหม่หนาวนะวันนี้หนาวเลยนะวันนี้กรุงเทพฝนก็ตกนะครับฝนเพิ่งตกนะก็ถือว่าฝนตกทั่วฟ้านะครับทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่นะเดี๋ยว24องศาโอ้ที่เชียงใหม่24องศาเดี๋ยวให้ดูกรุงเทพบ้างช่วงนี้เรามาอวดอุณหภูมิกันนะครับกรุงเทพกรุงเทพก็24โอ้โหกรุงเทพ24นะอู่ฮั่นนี่21นะฮะอู่ฮั่น21นะแต่ยังไปไม่ได้นะนะก็สำหรับหน่วยงานลูกค้าบริษัทองค์กรหรือบุคคลธรรมดานะครับใครอยากมีระบบห้องประชุมซูมออนไลน์นะครับพร้อมระบบแอดมินดูแลนะตอนนี้เราถือว่าเราทำงานออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับตั้งแต่การเซตอัพฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในของการประชุมออนไลน์นะครับเรายินดีให้คำแนะนำนะครับพร้อมติดตั้งให้เบ็ดเสร็จเลยนะเพราะว่าเราใช้ซูมมาแล้วประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับผมนี่ใช้จริงๆเลยจริงๆจังๆกับ Zoom ออนไลน์มาประมาณ2ปีเกือบ3ปีแล้วนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาใช้ซอฟต์แวร์ Zoom นะประชุมออนไลน์จีนค่อนข้างที่จะจำกัดในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ในการประชุมกับต่างประเทศนะครับถ้าใครจะเจาะตลาดจีนก็ต้องใช้ Zoom อย่างเดียวเพราะ Zoom เนี่ยเป็น
ซอฟต์แวร์ของจีนนะครับเดี๋ยวให้แอดมินน้ำพึ่งฝากส่งท้ายนิดนึงครับเรามีบริการตอนนี้คือเซตอัพระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting นะครับทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์นะเดี๋ยวให้แอดมินเราขายของนิดนึงแอดมินก็สามารถที่จะตอบอินบ็อกซ์แฟนเพจได้ด้วยนะเราสามารถทำระบบแอดมินให้ลูกค้าทุกคนได้นะครับแอดมินน้ำพึ่งขายของนิดนึงสามารถทำอะไรได้บ้างครับในออนไลน์ครับในออนไลน์เหรอคะดูแลเพจนะดูแลออนไลน์ก็ประชุมออนไลน์ใช่ค่ะมีอะไรอีกดูแลเพจดูแลเว็บไซต์ใช่ไหมประชุมออนไลน์ใช่ไหมที่เราทำคือไอ้ที่เราพูดมานี่คือเราทำเองได้ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้จ้างใครนะเนี่ยเราเซตอัพระบบทำเองได้ทั้งหมดนะครับดูแลเพจดูแลเว็บไซต์เซตอัพระบบแอดมินให้นะครับไปลงฮาร์ดแวร์ลงซอฟต์แวร์ให้นะครับแล้วก็รับสอนนะครับรับสอนออนไลน์ทั้งนามบุคคลธรรมดานิติบุคคลองค์กรหน่วยงานภาครัฐนะครับล่าสุดก็เราก็จะมีงานที่ทำร่วมกับอาจารย์นะคุณน้ำผึ้งก็จะเป็นการเซตอัพระบบห้องประชุมซูมออนไลน์ให้กับนักเรียนนะครับประมาณหลายพันคนเหมือนกันนะที่เราตั้งเป้าไว้ก็เป็นล้านเหมือนกันนะที่เราจะทำระบบประชุมซูมมีติ้งออนไลน์ลูกศิษย์อาจารย์ก็มันเป็นล้านคนนะก็จะให้คุณน้ำผึ้งนะครับไปเป็นแอดมินดูแลนะครับระบบนะก็ช่วงนี้งานออนไลน์กำลังปังกำลังรุ่งนะครับเราก็ทำทั้งเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้งดีเวลลอปเปอร์เป็นทั้งในหน้าเอานะครับคือช่วงนี้มันต้องทำอะไรหลายอย่างนะช่วงนี้ช่วงยุคโควิดนะมันต้องเอามามิกกันนะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะใช่ค่ะนะเดี๋ยวให้คุณน้ำผึ้งส่งท้ายให้ออฟไลน์ปิดคลิปทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์วันนี้แอดมินง่วงนอนเป็นที่สุดก็รับงานทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ออฟไลน์เราก็จะไปเจอก็อย่างที่เห็นในคลิปแล้วค่ะแต่ว่างานออนไลน์เนี่ยเราทำอยู่แล้วทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นประชุมซูมหรือว่าการแบบดูแลเว็บไซต์ดูแลเพจก็ทำอยู่แล้วทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแล้วก็ยูทูบเบอร์ด้วยนะคิดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะแอดมินน้ำผึ้งนี่ความสามารถเยอะนะถ่ายรูปก็ได้นะครับถ่ายวีดีโอก็ดีนะครับแล้วก็ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นี่เขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ฝาก FC เราด้วยนะครับใครมีงานตั้งแต่ออนไลน์อ่ะดูแลเพจดูแลเว็บไซต์เป็นแอดมินเป็น PR ถ่ายรูปวิดีโอวีล็อกนู่นนี่นั่นแอดมินน้ำพึ่งทำได้หมดเลยใช่ไหมออนไลน์ถ่ายรูปอาหารให้ก็ได้นะคะนี่ถ่ายรูปแบบของพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความสามารถเขาเยอะนะครับในเรื่องของออนไลน์นะส่วนพาร์ทที่เป็นออฟไลน์ก็เป็นทั้ง developer เป็นทั้งในหน้านะไปหาดูที่ดินไปนะทั้งช่วงนี้ต้องขยันกันนิดนึงนะครับทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เอาพ่วงกันมาแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับเราเห็นไหมครับสิ่งงานที่เราทำเนี่ยเราจะเอามามิกกันนะพอออนไลน์กับออฟไลน์มามิกกันเนี่ยมันจะเห็นเหมือนที่เราทำเลยนะบางทีก็ไปดูงานบ้างไปดูที่ดินบ้างไปขายที่บ้างไปขายอสังหาบ้างอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำอะค่ะในช่วงโควิดเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าความสามารถที่เรามีอยู่ทั้งเทคโนโลยีทั้งออนไลน์ทั้งอะไรก็โอ้โหเอามาเล่นกันหมดเลยตอนนี้เรียกว่าปล่อยของนะครับมีอะไรทำได้ตอนนี้ปล่อยของหมดเลยยุคโควิด
เดี๋ยวให้แอดมินไปตอบอินบ็อกซ์ FC กับเราก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ FC แล้วก็อินบ็อกซ์มาเพียบเลยนะคลิปหน้าเจอกันอินบ็อกซ์เยอะมากคลิปหน้าเจอกันนะคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าเจอกันครับครับ Recording stopped